ผมเกิดมานะครับเป็นโรค osteogenesis imperfecta นะครับภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก็คือแคลเซียมไม่เกาะกระดูกคือผมเกิดมาไม่มีแคลเซียมเลยตอนเด็กๆเนี่ยกระดูกหักง่ายกระดูกจะไม่เจริญเติบโตเหมือนคนปกติทั่วไปเกิดมาได้ไม่ถึง20วันก็ขาหักละออกมาในกระดูกงออย่างนี้เลยโรคนี้เนี่ยแคลเซียมจะค่อยๆเกาะเมื่ออายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้แค่ล้มนิดหน่อยก็ขาหักแล้วคือตลอดชีวิตผมเนี่ยคือจะเริ่มหักน้อยลงเนี่ยอายุประมาณสัก12ขวบประมาณสัก12 13เนี่ยก็จะเริ่มหักน้อยลงละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วง12ปีแรกเนี่ยหักมาเนี่ย38ครั้งแต่หักหนักจริงๆเนี่ยตอนอายุ11ขวบตอนนั้นอยู่ป.5ล้มในห้องเรียนต้องผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเกือบ10เดือนก็เดินไม่ได้อีกเลยหลังจากนั้นตอนเกิดมาเนี่ยทางครอบครัวเลือกที่จะบอกความจริงผมไม่เหมือนคนปกติคุณต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้คุณถึงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ครอบครัวบอกว่าให้ออกไปให้ได้ภูมิให้โดนเยอะๆให้ร้องไห้ให้เครียดให้กดดันเยอะๆเราจะได้รู้ว่าเราจะรับยังไงไม่ใช่ว่าให้เก็บเหมือนเป็นไข่ในหินอย่างนั้นน่ะพอออกมาเจอของจริงเนี่ยตายไม่รอดไปเรียนเนี่ยต้องให้คุณแม่อุ้มไปก็ลองสมัครหลายๆที่เขาไม่รับด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ปกตินะเราเดินไม่ได้นะเรียนไปไม่ไหวแน่เพราะว่าเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนที่เรียนบ่อยๆถูกคำค่อนขอดเยอะมากจริงๆก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปเรียนแค่เทอมเดียวทนไม่ไหวครับก็ตอนนั้นเด็กมากเลยลองช้อยส์ของกศน.เข้าไปสมัครเรียนกศน.เรียนกศน.อยู่3ปีครับผมถึงได้วุฒิม.6อ่านหนังสือเต็มๆอีก1ปีช่วงระหว่างเรียนทรานส์คะแนนก็พอใจผมไปเจอโครงการคนพิการสมัครเข้าไปเช่นกันก็ไปสอบแล้วก็สอบติดอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เข้าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์คือผมอยู่ที่หอที่รังสิตเนี่ยคือหอพักเนี่ยเขาจะอยู่ห่างจากตึกเรียนเนี่ยซึ่งเป็นตึกเรียนก็ต้องมีหลายตึกเหมือนกันตอนนั้นไปยังไงก็เข็นรถเข็นไปนี่แหละครับไปตามหลายทางนี่เลยเจอปัญหาสนุกสนานนะฮะพยายามคิดทำแง่บวกเอาไว้มันอาจจะมีช่วงที่ท้อบ้างช่วงที่เหนื่อยบ้างมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราต้องยืนให้ได้อย่างเงี้ยก็รอดไปได้ดีใจครับที่จบมาได้ไม่คิดว่าจะจบมาได้เหมือนกันไปเริ่มต้นเรียนภาษาก่อนการที่ได้ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันเปลี่ยนตัวผมไปทุกอย่างเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะครับทุกอย่างมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในสังคมเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้เพราะว่าเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกิดคุณค่าขึ้นมาโดยอัตโนมัติยังถูกกดว่าคุณไม่มีความสามารถพอถึงผมจะไปใส่ดีกรีอะไรมาเคยมีประสบการณ์นานๆที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมสมัครไว้เป็นร้อยบริษัทเลยนะครับช่วงเวลาหางานนี่ประมาณปีเตะฝุ่นเกือบปีเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้รับโอกาสในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ในที่นี่ก็ต้องสร้างในตัวเองขึ้นมาตอนนั้นไปร่วมทุนกับรุ่นพี่ทำบริษัทหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกแบบเหมือนเป็นตัวกลางอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เริ่มทำไปประมาณสัก2ปีแต่ตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีละแล้วก็สถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่ผมดีลอยู่เนี่ยมันเริ่มดรอปลงก็ค่อยๆเฟดตัวออกมาเพราะว่าไม่งั้นมันแย่คือธุรกิจที่ผมเริ่มปัจจุบันเนี่ยที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันเริ่มต้นโดยจากความไม่ตั้งใจแต่มันเป็นโอกาสที่เห็นโดยบังเอิญแล้วอยู่ดีเราสตาร์ทมันขึ้นมาได้ก็เริ่มทำเลยคือเห็นธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ที่ต่างประเทศเคยเห็นอยู่ละช่วงที่อังกฤษก็เห็นอยู่ละหลายปีอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าสนใจนะลองดูไหมอะไรเงี้ยคือผมให้น้องดูทั้งด้านดีไซน์เพราะว่าเขามีความรู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมดูทั้งด้านแบงก์ออฟฟิศที่ผมเรียนสายตรงมาทั้งด้านธุรกิจหลายๆอย่างมันน่าจะเป็น power team ที่สามารถซีเนจี้กันได้คือทุนทำธุรกิจอะครับอย่าทำเล่นๆทำอะไรก็ทำเต็มที่มองไว้ว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์เนี้ยจะไม่ได้จบแค่ที่ดอกไม้แต่เกิดจากดอกไม้ยังไม่ประสบความสำเร็จคือนิยามของคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่มีนิยามนะสำหรับผมอ่ะมันมีแต่ชีวิตเราต้องทำชีวิตให้มันดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตที่มีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่แค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับผม
ป็นคนปกตินะครับแค่เดินไม่ได้